สำหรับเต็นท์รุ่นเอสกิโม3ของเรานะครับขนาดมันก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร10แล้วก็ความยาวอยู่ที่3เมตร10แล้วก็ต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับอันดับแรกเราก็หาที่ที่เหมาะสมก่อนสำหรับการกางเต็นท์นะครับสำหรับหลักการกางเต็นท์ง่ายๆนะครับแล้วก็ขี้ตัวเต็นท์ออกมานะครับจากนั้นก็กางเสาออกเป็นรูปกากบาทนะครับผมลักษณะการประกอบก็คล้ายๆกับเต็นท์โดมทั่วไปของทุกแบรนด์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเสาตัวไฟชีทนะครับก็สอดไปแต่ตามกุญผ้าครับสีครีมเนี่ยฮะสีกากีสอดเข้าไปเลยจากนั้นก็เสียบตรงเดือยเหล็กนะครับข้างหน้ามันจะเป็นเดือยคู่ครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นการกางเต็นท์ Eskimo 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมคราวนี้เราก็มาดูข้อดีและข้อเสียของเต็นท์ Eskimo 3กันนะครับข้อดีข้อที่1คือกันฝนได้ดีมากข้อดีข้อที่2คือสูงโป่งเวลานอนแล้วทำให้รู้สึกไม่อึดอัดข้อดีข้อที่3คือมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างสามารถนอนได้3ถึง4คนแต่ว่านอน3คนกำลังดีนะครับข้อดีข้อที่4นะครับเทอร์เลสของเต็นท์ Eskimo นะครับมีขนาดกว้างขวางตอนรูดปิดตอนนี้ครับรูดปิดนะครับตรงนี้ก็สามารถเก็บของข้างนอกได้ถ้าจะกางเทอร์เลสออกก็สามารถนั่งพักผ่อนแล้วก็หลบแดดหน้าเต็นท์ได้ข้อดีข้อที่5นะครับกางง่ายไม่ซับซ้อนนะครับก็คือกางเหมือนเต็นท์โดมทั่วไปถ้าใครกางเต็นท์โดมเป็นก็จะสามารถกางเต็นท์นี้ได้เลยเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียนะครับเวลาเราเอาไปใช้ในช่วงอากาศร้อนๆนะครับก็จะมีความอบอ้าวนิดนึงแต่ว่าถ้าเอาไปในใช้ช่วงที่อากาศดีหรือว่าช่วงที่มีลมผ่านเย็นๆหรือไปใช้ในฤดูฝนฤดูหนาวเต็นท์นี้ครับก็จะเย็นสบายส่วนเต็นท์ของสนามเดินป่านะครับก็จะเป็นเต็นท์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาที่คนไทยจับต้องได้สนามเดินป่าก็มีการบริการหลังการขายเช่นกันลูกค้าท่านใดที่ซื้อเต็นท์ของสนามเดินป่าแล้วมีปัญหาสนามเดินป่าก็พร้อมที่จะดูแลครับอย่างไรก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามรับชมกันขอบคุณครับ